สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีงานทีเด็ดนะครับซึ่งเป็นงาน Scale WCF นะครับงานชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นชุดที่ออกมาได้ประมาณน่าจะช่วงปลายปีที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่รอมาประมาณปีกว่าด้วยนะครับถ้าเห็นเล็กๆนี่ไม่รู้เห็นชัดเปล่านะชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นชุด WCF นะครับเซตสำนักเรียนนะครับนี่คือ Dragon Ball นะครับเป็นงาน Dragon Ball สำนักเรียนนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพลาดกับงานชุดนี้นะครับซึ่งมันเป็นชุดที่ราคาเนี่ยเปิดพีประมาณ 3,900 ถึง 4,200 นะครับประมาณนี้นะชุดนี้นะครับราคามันจะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าทางค่ายเนี่ยเขาไม่ได้ขายแยกนะครับเขาขายเป็นชุดนะครับผมมันมาเป็นชุดเลยก็คือเป็นเชนจินฮานนะครับเจ้าสื่อแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับนะครับปึ๊บกล่องเนี่ยมันเล็กมากนะครับท่านเล็กแบบเล็กจัดเลยนะครับแล้วก็แพ็คโฟมเนี่ยก็มาเล็กๆเลยนะเดี๋ยวขอไปหาคัตเตอร์แป๊บนึงมาเดี๋ยวเรากรีดออกเลยนะครับคือชุดนี้เนี่ยง่ายมากนะครับนี่พอเราแกะออกมานะครับจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็เป็น3ตัวเลยนะครับในเซตนี้ก็คือมี3ตัวเลยนะครับมีอาจารย์มีเชนชินฮางมีเจ้าสึนะครับผมแล้วก็ฐานเนี่ยเขาก็ให้มาก็คือตรงตัวไหนก็คือของตัวนั้นนะครับฐานนะครับเป็นฐานสีแดงนะครับฐานบิวตี้สีแดงก็ดึงออกมาทีละตัวเลยแล้วกันเนาะนี่ก็ไม่ได้แกะถ้าแตกหักมาก็ทำอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอาทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเอาตัวแรกก็คือตัวอาจารย์ก่อนเลยงานนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับใครที่จองไว้ข้ามปีก็จะได้งานดีอยู่งานดีตรงสีสวยแล้วก็งานเนี้ยบด้วยโคตรเท่ตัวแรกนะครับตัวที่2นี่เป็นเจ้าสื่อนะครับงานนี่โอ้โหเล็กจริงๆนะครับเล็กมากเลยตัวนี้น่าจะลอยอยู่มั้งเนี่ยเจ้าสื่อมันลอยได้โอ้โหฐานไม่นี่ด้วยนะฐานไม่ได้แน่นมากควรมีกาวดินน้ำมันนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นพี่เทนนะครับพี่เทนเนี่ยจะมีเดือยหลวงกลางเลยนะไม่ได้แบบว่ามีแกนด้านหลังนะครับโผล่มาเป็นตัว L อย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัว L เนาะตัวนี้ก็คือเป็นแกนโผล่มาจากตูดเลยนะนี่แล้วก็เสียบลงไปโอ้โหโคตรเป๊ะนะครับนี่คือก็ไม่ได้ประกอบอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาเซตมาไว้ทุกอย่างแล้วนะเราก็แค่จับมายัดใส่ฐานแค่นั้นเองนะครับนี่คือเซตนะครับเรียกว่าเป็นสำนักเรียนแล้วกันนะครับชุดสีเขียวนะครับซึ่ง อาจารย์เนี่ยก็เป็นก็เนี่ยตามเนื้อเรื่องนะฮะนี่นะครับทุกท่านก็เป็นชุดนะครับสำนักเรียนนะครับจากค่าย YZโอ้เนาะนี่ตัวตาค่ายนะครับสัญลักษณ์ของค่ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตา YZ นะครับ YZ Studio นะครับก็งานชุดนี้เนี่ยนะครับมันเปิดถ้าผมจำไม่ผิดมันเปิดในช่วงของเดือนพฤศจิกาเมื่อปี2019นะครับแล้วมันก็มาเสร็จช่วงพฤศจิกาปี2020นะครับแล้วก็ส่งมาถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าพอดีผมติดหลายอย่างมากนะครับก็เลยเพิ่งได้รีวิวนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี่เองนะครับผมของปี2021นะก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่สายนะครับสาย WCF เนี่ยนะครับควรที่จะมีไว้นะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่หายากซึ่งไม่ได้เห็นการผลิตชุดแบบนี้ของงาน PVC นะครับก็มาเจอที่เป็นงานเรซินนะครับก็หายากมากนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็กลายเป็นเรซินอีกชุดหนึ่งนะครับที่หายากเหมือนกันนะครับในตลาดเนี่ยมีน้อยมากนะครับใครที่อยากจะได้งานชุดนี้เนี่ยจะต้องลำบากหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะครับประมาณหลังจากของออกได้ประมาณเดือนนึงผมเห็นคนมาตั้งรับสินค้าเนาะใน Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับว่าจะมีใครขายหรืออะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันเป็นชุดที่ทำนานแล้วคนก็ทิ้งเยอะพอคนทิ้งเยอะเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บอยู่แล้วนะเขาก็เลยซื้อจากคนที่ทิ้งไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกลายเป็นว่าในไทยเนี่ยมันก็เลยมีน้อยไอ้ชุดเนี้ยแต่จำนวนผมบอกไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบอย่างของผมเนี่ยอย่างร้านผมเนี่ยเอาเข้ามาก็ประมาณ10ชุดอ่ะอย่างร้านอื่นอาจจะคือมีไม่เยอะอาจจะไม่ถึง50ชุดในประเทศไทยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้รันนัมเบอร์นะว่ามันมีกี่ชุดพวกนี้ก็น่าจะสตาร์ทที่ประมาณ300ชุดอ่ะขั้นต่ำนะครับที่จะทำงานพวกนี้แล้วคุ้มค่ากับการลงทุนในการผลิตงานชุดนี้เพื่อขายมันก็น่าจะขั้นต่ำสักมัน 2-300 อ่ะคือในไทยเนี่ยก็
คิดว่าแม็กน่าจะมีประมาณ50ชุดนะครับอาจจะไม่เกินนี้เนาะมันก็เลยหายากเพราะว่านักสะสมเนี่ยยังไงมันก็จำนวนนักสะสมที่สะสมพวกโมเดลเรซินเนี่ยมันเกิน50อยู่แล้วนะครับในคนที่ชอบงานชุดนี้นะครับผมอย่างลูกค้าผมที่จองไปเนี่ยเขาก็เป็นนักสะสมกันทั้งหมดก็ไม่มีใครที่เป็นพ่อค้าเลยนะครับก็เป็นนักสะสมที่ซื้อไปเก็บทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมองแล้วว่าชุดนี้หายากแน่ๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับได้เอางานที่เป็นงานหายากแล้วกันนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วเราก็มาสรุปแล้วให้คะแนนกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาไปกันเลยโอเคครับท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราจะใช้มุมนี้นะครับในการดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับผมจะขอจับตัวเทนชินฮังนะครับขึ้นมาก่อนเนาะในการดูมือผมลอกนะทุกท่านถ้ามันขัดตาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเทนชินฮังนะครับนี่นะครับก็เป็นตัว3ตานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เขาออกแบบมาได้ดีนะมันดูแบบดูถ้าเป็นเทนชินฮังที่เราเห็นใช่ไหมในการ์ตูนเนี่ยมันจะดุๆอย่างนี้เนาะแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นเทนชินฮังในตอนที่แบบว่ายังหนุ่มๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าโตเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันเนาะอันนี้คือเป็นยังเด็กอยู่นะครับหน้าตามันก็เลยจะจิ้มลิ้มนิดนึงนะครับมีความหน้าดุๆนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นชุดสำนักเรียนนะครับสีเขียวนะแล้วก็ซับในเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับก็คือเป็นเหมือนวัดนั่นเองวัดของสำนักเรียนเนาะนี่ก็เป็นเด็กวัดนะครับตัวนี้เป็นเจ้าสึกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวเล็กมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยนะครับทางค่ายทำออกมาได้ดีนะเอ็มสองตัวนี้เนี่ยมันใส่หมวกเหมือนกันนะเห็นไหมตาดีคอตาสัญลักษณ์เป๊ะมากนะครับชุดเหมือนกันนะครับมันดีนะมันดีมากนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์นะครับนี่ถ้าเราลองมองใต้ข้างล่างนะข้างๆก็ได้อาจารย์เนี่ยเขาก็ดีคอมานะครับไม่ใช่ว่าใส่แว่นแล้วจะไม่เขียนตานะครับเขียนตาเหมือนกันนะครับแล้วก็หนวดนะครับสองเส้นตรงนี้โอ้เสียงหักมากนะครับแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับแล้วก็หมวกที่เป็นนกกระเรียนนะครับนี่ก็เสียงหักเหมือนกันนะแต่ว่าก็ปลอดภัยดีนะครับชุดก็เหมือนกันนะครับทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์นะชุดเหมือนกันหมดเลยนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นชุดที่ดีมากนะครับเป็นชุดที่ดีมากนะเป็นชุดที่แบบพลาดแล้วจะเสียใจมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้เนาะผมชอบอาจารย์มากเลยนะถ้าทุกตัวเนี่ยใส่หมวกแม่อาจารย์จะที่มากเลยเจ๋งว่ะแล้วก็ยืนแบบมือขัดหลังอยู่นะสมกับเป็นอาจารย์นะอันนี้เป็นท้าวสะเอวนะครับมือท้าวสะเอวอันนี้เหมือนแบบจะทะเลาะกันกับอาจารย์เลยนะครับทะเลาะกันสองรุ่มหนึ่งไปเลยก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านสำหรับรายละเอียดของทั้ง3ตัวนี้นะครับโอ้เด็ดมากโอเคครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับงานชุดนี้นะครับก็คือสำนักการเรียนนะครับจาก YZ Studio นะครับสำหรับคะแนนเนี่ยผมให้ไป9เต็ม10คะแนนเนาะ1คะแนนก็หาจะหักไปนะครับนิดหน่อยนะครับอาจจะเรื่อง QC นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแบบมองไกลๆหรือมองระยะประมาณนี้นะครับงานเนี่ยคือเป็นงานที่เนี๊ยบมากนะครับแล้วก็ลงสีมาได้ดีนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ารอยยับของเสื้อหรือว่าการ QC บางจุดนะครับนิดเล็กน้อยจริงๆนะครับนะจะดุดมาเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่างานเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เป็นชุดหนึ่งที่น่าเก็บนะครับในซีรีส์ Dragon Ball เนาะเพราะว่าถ้าเราเห็นงานปั้นที่เป็น WCF ต่างๆของ Dragon Ball เราจะเจอแต่พวกซุปเปอร์ไซย่าหรือว่าชุดเกาะดาวนาเมกหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่เด่นๆนะครับเป็นจุดที่เด่นๆของเรื่องนะซึ่งชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นของเรื่องนะครับแต่ว่าทาง YZ เขาก็ได้เอามาปั้นซึ่งไอตัวที่ไม่ใช่จุดเด่นของเรื่องนี่แหละมันจะเป็นจุดที่ทำให้งานมันหายากนะครับใครที่แบบว่าชอบเก่งกำไรนะครับก็ไปลองสังเกตชุดที่แบบไม่ค่อยปั้นออกมาดูเช่นอาจจะเป็นพวกเป็นสัตว์ที่อยู่ในการ์ตูนที่ไม่ใช่ตัวละครเด่นนานๆทีเอาออกมาทำเงี้ยไอพวกนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับในระดับหนึ่งนะไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นทุกตัวนะอาจจะขึ้นในระดับหนึ่งนะพื้นแนวโน้มมันค่อนข้างเยอะกว่านะพวกแบบชุดเกาะซุปเปอร์ไซย่าพวกหัวทองหัวฟ้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเยอะกว่าหน่อยนะครับอย่างชุดนี้เนี่ยนะถ้าออกตลาดนะครับชุดนี้ก็น่าจะอยู่ราวสัก 5,600 ก็ยังมีคนพร้อมที่จะซื้ออยู่นะครับในราคานี้นะก็จับประมาณนี้นะครับทุกท่านสำหรับงานรีวิวในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันที่หน้าแล้วกันนะถ้าชอบลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับไปเจอกันที่หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย